ขอเชิญลูกค้าทั่วฟ้าเมืองไทยมาจับจ่ายความสุขความสนุกกับเราได้ในตลาดสดสนามเป้าเป็นยังนิดนึงตกไฟตกใจฟังรายการเราเนี่ยมีเพจแล้วใน Facebook นะคะตั้งแต่ตั้งมาเนี่ยตอนนี้ก็มียอดไลค์เยอะมากเท่าไหร่ 500,000 ถึงล้านครึ่งล้านจริงๆต้องบอกคุณผู้ชมเราเข้าไปดูความเคลื่อนไหวของทุกคนตลอดเลยนะคะบางคนเนี่ยแวะมาทักทายนะจ๊ะบางคนแวะมาแนะนำร้านบางคนเจอหนูที่ตลาดแอบถ่ายมาลงด้วยนะจ๊ะหนูอ่ะดีค่ะแวะมาพูดคุยกันได้เลยนะคะเรื่องทุกเรื่องได้หมดมีคนส่งคลิปมาก็เยอะมีคลิปนึงคุณหงเจริญศิลป์ส่งคลิปมาเขาบอกว่าอยากจะเป็นเจ๊ดันคุณผู้ชมเป็นเจ๊ดันได้นะเป็นเจ๊ดันให้คนในครอบครัวได้เหมือนอย่างคุณเด็กหงเนี่ยเขาก็จะส่งคลิปมาเขาบอกว่าช่วยดันคนนี้หน่อยตั้งใจเลยนะเขามีท่าเต้นนะเขามีท่าเต้นหน้าห้านหน้าห้านอันนี้ไม่รู้จะเรียกออกเสียงถูกก็แบบนี้สิต้องเอาคนชำนาญมาคนชำนาญการหนูว่านะคนนี้แหละเต้นได้มันสุดๆแน่นอนจะเป็นใครไม่ได้นอกจากพี่ตุ๊กกี้ร้านร้านเต้นหน้านั่งร้านหรือเต้นหน้าเวทีนั่นแหละค่ะอีสานจะเรียกเวทีว่าห้านเมื่อกี้เห็นท่าหลายท่าขอสักท่าสองท่าได้ไหมเอาหน้าก่อนเลยค่ะเอาหน้าเล่นหน้าคือต้องว่าเริงพูดเหมือนเป็นหนึ่งเราพูดคำว่าเฮ้ย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 แต่ร้อนเลยมือขึ้นท่านี้มาจากดูท้องฟ้ามาจากจินตนาการของเด็กพี่ดูแบบท่าเมื่อกี้เหมือนดึงผ้าอาทิตย์เลยนะอยากจะเห็นแบบว่าพี่ตุ๊กกี้หงอยบ้างไม่วันนี้มีพ่อค้าคนนึงอยู่แถวถนนสวนผักค่ะเขาว่าเงี้ยเอวพริ้วมากพี่ตุ๊กกี้เอวพริ้วไหนพริ้วเนี่ยหนูพูดเก่งมากล่าเริงมากสดใสมากแต่แพ้เขาค่ะนี่ไงเห็นไหมหนูนี่คือเลเวล3เขาเลเวล21ยังไม่ไปดูไม่ต่อไปเลยยังไม่เห็นบ้าไปไปดูเลยค่ะหงอยหงอยมากตอนนี้ตุ๊กกี้อยู่ที่ถนนสวนผักค่ะซอย50เขาบอกว่าร้านเนี้ยมีคนเต้นเก่งอารมณ์ดีฝีมือเด็ดไม่รู้ว่าใครเดี๋ยวขอท้าต้องเจอกันค่ะคนเต้นเก่งต้องเจอคนเต้นเก่งคังกี้ก็ไม่ยอมเหมือนกันค่ะใครใครหน้าไหนจะหันกล้าท้าแดนซ์กับคุณเธอได้อ่ะแต่ก็มีสองสาวต่างวัยขอประชันเอวกับเขาด้วยนะไปแต่ตุ๊กกี้ของเราก็ยังไม่ถูกใจงานนี้เลยต้องพึ่งเจ้าของร้านช่วยกูนาหน่อยค่ะโอ้ยมาที่นี่นะฮะตุ๊ก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 กี้ตุ๊กแกคุณพ่อดีค่ะโอ้ยร้านเราเนี่ยมีเมนูโคตรเดี๋ยวเลยอ่ะเมนูอะไรบ้างคะตั้งแต่หมูน้ำใสน้ำตกต้มยำเย็นตาโฟก๋วยเตี๋ยวเป็ดย่างก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นมีต้มเลือดหมูมีผัดกระบังตั้งจังหมูกรอบตุ๋นเครื่องแท้แป๊บนึงค่ะคนไม่ได้จนต้องถึงกับปิดเพลงกันเลยเหรอคะพี่ตุ้มแกเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนแพอยู่ซอยสวนผัก50แถวตลิ่งชันค่ะชื่อร้านไม่ได้สะดุดหูอะไรนะคะแต่พอเข้าไปในร้านสิจะสะดุดสีเสื้อผ้าที่แกใส่นั่นแหละค่ะทำเอาแสบตาไปหมดเลยและไอ้ที่พูดไม่หยุดเนี่ยก็
เหล่าเมนูพิสดารที่แกคอยพูดนำเสนอลูกค้านั่นเองค่ะขออีกสักรอบนึงมีก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใสน้ำตกต้มยำเย็นตาโฟก๋วยเตี๋ยวเป็ดย่างก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโล้มีก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นมีต้มเลือดหมูมีปั๊ดประสังดำจังกระดอกมีกุนตุ๋นมีแก้วกินแป๊บนึงมีเมนูพิสดารด้วยนะมีอะไรอีกเมนูบ้านเกิดไงเมนูก๋วยเตี๋ยวส้มตำเดี๋ยวๆก๋วยเตี๋ยวก็คือก๋วยเตี๋ยวนะใช่แต่ส้มตำก็คือส้มตำกำลังได้ไงคะได้สิคะเหรออยากเห็นอยากเห็นอยากเห็นเหรออยากเห็นอยากเห็นเดี๋ยวจัดให้จัดให้ตามคำเรียกร้องก๋วยเตี๋ยวส้มตำเนื้อต่อนเนื้อกินมากๆก่อนกลิ่นเนี่ยก็คลุกเคล้าให้หนัวมันก๋วยเตี๋ยวแห้งแต่มีรสชาติมะละกอมันเข้ากันมันอยู่ที่เราคนใช่แล้วล่ะค่ะก๋วยเตี๋ยวส้มตำเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งต้มยำรสจัดจ้านที่ใช้เส้นมะละกอแทนผักต่างๆก่อนอื่นเนี่ยต้องลวกเส้นหมี่ใส่ในชามพิเศษของพี่ตุ้มซะก่อนจากนั้นก็หยิบเส้นมะละกอและแครอทวางลงไปตามด้วยมะเขือเทศถั่วฝักยาวเสร็จแล้วก็ใส่หมูหมักลูกชิ้นหมูหมูสับตัดหมูให้เต็มชามต้องอันให้หมดเอ้ยหมูเด้ง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 นี่พิเศษยังไงคะหมูเด้งออกมันเด้งไม่เนี่ยเนี่ยบงตรงนะหนูอยากเลิกเร็วมากตอนนี้ทำไมอ่ะเนี่ยปวดเบอร์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ความรู้เยอะได้ความรู้เยอะมาอะไรต่อคะเอาตับที่กินตับกินตับไม่กินตับตับเคยเหนื่อยไหมฮะเคยเหนื่อยไหมเคยเหนื่อยไหมปรุงเครื่องด้วยน้ำตาลทรายน้ำปลาน้ำมะนาวคั้นสดโรยถั่วป่นตามด้วยพริกป่นเผ็ดจัดเป็นอันเสร็จค่ะจบแล้วเรียบร้อยจบแล้วคือโอ้ยเสร็จนี่ครับคือเมนูก๋วยเตี๋ยวส้มตำตก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 แล้วเขาทำยังไงแค่นี้น้ำไอ้ตกตำเลยตกตกตำตกตำตัวอื่นเขาตำใส่โคกอันนี้ใช่ค่ะอันนี้ใส่เรือยอทค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันรสชาติแซ่บแบบก๋วยเตี๋ยวแห้งต้มยำและยังได้รสส้มตำจากเส้นมะละกออร่อยแปลกดีค่ะต่อกันเลยกับอีกเมนูนึงก๋วยเตี๋ยวมะม่วงสุดแหวกที่พี่ตุ้มเนี่ยคิดเองทำเองขอเรือยอทอีกหนึ่งอันไม่ใช่ต้องใช้เตาอันนี้เตาคะเตาวิธีการเรียกของถ้วยนี่เหมือนเตาใช่อ๋ออยู่ที่จินตนาการของคุณโอ้ยไม่จินตนาการแล้วจะก๋วยเตี๋ยวมะม่วงเปิดหม้อแล้วก็มะม่วงโอ้ยมะม่วงนี่ต้องแฟนพันธุ์แท้เลยคือมะม่วงแฟนพันธุ์แท้เนี่ยถามว่างงไหมตอนนี้คืองงอ้าวก็มะม่วงน้ำดอกไม้ไงเจ๊เอ้ยกว่าจะได้แต่ละชามปล่อยมุกกันจนงงอยู่หลายตลบทำเอาตุ๊กกี้เงี้ยกัดฟันกรอดกรอดแต่ก็ยิ้มซื้อใช้มะม่วงน้ำดอกไม้เปรี้ยวจี๊ดจ๊าดโปะด้วยหมูหมักหมูสับตับหมูลูกชิ้นปรุงรสให้ออกเปรี้ยวนำโรยถั่วป่นพริกป่นตามสูตรเป๊ะอันนี้พริกอะไรฮะพริกอะไรนี่เหรอแล้วถามจริงนี่เขาเรียกพริกอะไรเนี่ยฮะพริกกะเหรี่ยงพริกบ้าเดี๋ยวเขาเรียกพริกป่นมันป่นไม่เห็นอันเนี้ยเคยแบบเป็นลมแบบโดยที่ไม่ได้มีสติก็พับไปเลยเคยในแรงมาก็แรงกลับคนอื่นหนูก็ไม่พูดด้วยนะจริงคนอื่นเดินผ่านหน้าร้านไปเลยเชิดๆดิเนี่ยเรียกหนูก็ไม่หันด้วยอ่ะว้าเนี่ยอันนี้หนูก็จะมาครั้งนี้แหละครั้งแรกเหรอแล้วก็ครั้งสุดท้ายยอมน้องยอมเนี่ยไม่มาแล้วตอนแรกจะกลับใจมาไม่มาแล้วเนี่ยถอยรถออกไปเลยแต่งหน้าด้วยแคปหมูคลุกเคล้าให้เข้ากันอร่อยล้ำอย่างไม่น่าเชื่อมะม่วงกับก๋วยเตี๋ยวบอกเลยว่ามันจะเข้ากันได้ยังไงหนูก็งงเออมันจะเข้ากันได้ยังไงอ่ะแต่มันเข้ากันแปลกไหมแปลกโอ้ยสำหรับคนแปลกโดยเฉพาะทำนี่เท่าไหร่นะคะเต่า40เองผ่านไป2เมนูต่อกันเลยอย่างเร็วกับเย็นตาโฟที่ไม่ใส่เต้าหู้ยีกอ่ะแล้วก็ใส่อะไรแทนนะเธอเมนูเย็นตาโฟปกตินี่แหละแต่แปลกตรงที่พี่ไม่ใส่เต้าหู้ยีกเย็นตาโฟที่นี่ไม่ใช้นี่ไงนี่แหละขอดูนี่แหละน้ำซอสมะเขือเทศแท้ๆที่เรามาปั่นเองแน่นอนไม่ปั่นเองแล้วใครจะปั่นให้เอาว่าซื้อแถวตลาดมาไม่มีนี่คิดเองเลยไม่มีพี่ตุ้มจะใช้น้ำซอสมะเขือเทศที่ช่วยกันคิดช่วยกันทำกับพี่เบงสีภรรยาแทนการใช้เต้าหู้ยี้ค่ะโดยการปั่นมะเขือเทศลูกใหญ่ๆให้ละเอียดจากนั้นก็ไปเคี่ยวกับส่วนผสมต่างๆมะเขือเทศทำไมต้องเป็นมะเขือเทศแบบนี้คะมันจะให้สีสวยแล้วก็ถ้ามันจะรสชาติมันจะดีค่ะอ๋อรสชาติจะดีสีสวยถ้าเป็นมะเขือเทศลูกเล็กมันจะคนละรสกันค่ะอ๋อค่ะก็มีอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือน้ำมันหอยค่ะน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายรสดีทำไมถึงพี่เบนถึงคิดอะไรมาเปลี่ยนเต้าหู้ยี้ซึ่งเต้าหู้ยี้เขาทำมาแต่ตำนานคือเมื่อก่อนนี้เคยขายเต้าหู้ยี้เสร็จแล้วปรากฏว่าพอเช้ามาจะมีเชื้อราเกิดขึ้นทุกวันเลยอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราไม่อยากทานเชื้อราด้วยเพราะเราก็ขายด้วยก็เลยเปลี่ยนใจลวกเส้นใหญ่หรือเส้นที่ชอบใส่ลูกชิ้นปลาลูกชิ้นหมูหมึกกรอบแมงกะพรุนแล้วก็ราดด้วยซอสมะเขือเทศตามลงไปชอบแบบไหนล่ะชอบแบบกุกกริกชอบแบบกุกกริกก็ใส่แบบกุกกริกเขาเรียก
เขาเรียกเย็นตาโฟน้ำกุ๊กกิ๊กน้ำกุ๊กกิ๊กน้ำกุ๊กกิ๊กคนที่มาจากเมืองนอกก็ชอบกินใช่ไหมนี่หนังหน้านี่มาจากเมืองนอกเลยใช่ไหมเนี่ยนอกนอกเทศบาลนะคะราคาว่าแรงมันเป็นเย็นตาโฟค่ะมันเข้มข้นแล้วก็ได้กลิ่นมะเขือเทศเยอะมากฉันไม่อยากเหมือนคนอื่นแต่ฉันมีความเป็นตัวเองและฉันก็อร่อยไม่ใช่แค่เมนูเท่านั้นนะคะที่แตกต่างชุดทำงานของแกก็แตกต่างด้วยก็ดูดิเล่นใส่เสื้อผ้าสีสันแสบตาใครไปใครมาที่ร้านก็ต้องสะดุดตาเป็นสิ่งแรกพี่ตุ้มจ๋าได้ใครเป็นคนออกแบบการแต่งตัวให้พี่ตุ้มฝันฝันฝันอยากเป็นแบบนี้แบบนั้นอ๋อเปล่าเปล่าเปล่าพอดีพี่อะนะพี่ก็ว่าพี่เพิ่งจะอายุไม่มากเท่าไหร่ปีนี้ก็25 25เองที่เหลืออยู่แบบมันวัยรุ่นน่ะเราไม่อยากทำตัวให้มันดูเก๋แก่อันนี้เราอาจจะเป็นแบบดอกไม้เดินให้คนชมแซมเข้าไปตรงสีนู้นสีนี้นะพอละคนก็เดินผ่านว้ายดอกไม้พี่ตุ้มบอกว่าเสื้อผ้าแบบนี้เนี่ยหาซื้อได้ตามตลาดนัดแถวบ้านนี่เองค่ะที่สำคัญมีอยู่หลายตัวเชียร์วันนี้ก็เลยหอบเอามาโชว์ตุ๊กกี้เอาเสื้อก่อนเอาเสื้อก่อนโอ้ยโอ้ยทุกสีดูดิโอ้เสื้อด้วยเนี่ยรองเท้าโอ้โหเป็นไงเล่าเน็กไทมีทุกสีเลยเนี่ยเขียวทองแดงชมพูฟ้าม่วงครบครบต้องใส่ต้องใส่วันละสีวันละสีวันวันละสีลูกค้าจะรู้เลยชอบอะความสุขอะมันมีความสุขมากเลยขนาดหมอพรทิพย์หัวยังเดียวตั้ง5สีเลยชีวิตคนเรามันคือการสมมุติใช่เดี๋ยวอย่าไปจริงจังกับมันอะไรที่มันใส่ได้ปิดบังหุ่นเราอะไรเงี้ยก็ทำอย่าไปสนใจทำไปเถอะทำไปเถอะทำไปเถอะของนอกกายถูกต้องนี่แหละค่ะคนมีสไตล์อย่างพี่ตุ้มจะมาใส่สีทึมๆทนเดียววันเนี้ยแกไม่ชอบหรอกเอาหานี่คือได้100คะแนนเต็มเลยเหรอแต่ถ้าจะจำคือต้องเล่นตามวันวันนี้วันอาทิตย์ต้องสีแดงว่าแล้วตุ๊กกี้ก็จัดเสื้อผ้าโทนสีเดียวกันให้ใส่ซะเลยดูสิว่าแกจะยอมใส่มั้ยนี่สีแดงแต่งตามวันเอานี่อันนี้เอาฮาอันนี้เอาจำไม่เอาเอาฮานะไม่ชอบไม่จำเป็นไม่ต้องจำเอาฮาเนาะใช่ไม่อยากคนจำเหรอไม่อยากเขาเลยร้านไปทำไงอ่ะเดี๋ยวมันก็กลับมาโอเคจบจบไหมจบตัวนักตัวนักตัวนักเนี่ยตัวนักตัวพี่ตัวนักขาตัวจริงจริงผู้หญิงแต่งหน้าตัวลบหน้ามาพี่ทำไงล่ะตัวนักตัวนักตัวนักเนี่ยตัวนักตัวพี่ตัวนักพี่ตุ้มสวัสดีนะคะสวัสดีครับครอบครัวสวัสดีนะคะภรรยาด้วยภรรยาลูกชายพี่ตุ้มคะพี่ตุ้มไม่ได้แซ่บแต่ข้างนอกแซ่บบอกว่าข้างในก็แซ่บด้วยข้างในแซ่บเหรอแซ่บแซ่บไม่เผ็ดนะข้างในข้างในตรงเท้าอ่ะตรงเท้าอ่ะต้องแก่ข้างนี้สีแดงข้างนู้นมาลุ้นอีกข้างนึงค่ะลุ้นสีอะไรสีอะไรแบบด้วยไม่ผิดหวังมันหายหมดไงไม่ผิดหวังการโชว์ครั้งนี้ไม่ผิดหวังค่ะไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังแต่ตุ๊กกี้จะพูดอยู่ตลอดเวลาเลยว่าอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวคือหาแต่ช่วงหน้าช่วงหน้าเดี๋ยวพูดกันเดี๋ยวพูดกันขอชิมก่อนก๋วยเตี๋ยวอร่อยทุกอย่างเลยทุกอย่างอร่อยทุกอย่างค่ะช่วงหน้าค่ะช่วงหน้าค่ะได้แล้วค่ะ3ถุงหวานมันเค็มครับตายแล้วแสดงว่าวันนี้โชคดีเจอคนหน้าตาดีชื่ออะไรคะบูบูครับชื่อบูบูเอ๊ะปกติแล้วชื่อนี้หน้าตาจะเหมือนลิงนะอายุเท่าไหร่แล้วคะอยู่20แล้วครับ20แล้วจบปริญญาเรียนน่ะยังเลยครับขอได้บัญชีหน่อยสิแล้วส่งเรียนถามอะไรนักหนาเนี่ยเอาถามอะไรนักหนาก็อยากรู้ว่าลูกชายคุณยายอ่ะมีแฟนหรือยังผัวฉันยากไม่ใช่ลูกชายเดี๋ยวๆๆๆๆๆๆอะเกนอะเกนใครนะผัวจ้ะผัวอยากชอบชอบกินของเหี่ยวก็ไม่บอกไปๆๆไปหัวฉันยากมาหัวแต่ซักประวัติอยู่นั่นแหละแทนที่จะเรียกไปกินหลังตลาดซะให้จบจะบอกว่าทุกวัน
นนี้นะคะเก่งไม่กลัวกลัวกลัวไวค่ะอันนี้เรียกว่าพูดไม่ทันเลยนะคะของพี่ตุ้มนี่เขาหลายคนคงอยากเห็นแล้วว่าพูดไม่ทันเป็นยังไงพี่ตุ้มนี่พูดไม่ทันเป็นยังไงพูดไม่ทันนี่พูดไม่ทันทันยังไงถามเดี๋ยวลองดูไปดูสดๆที่ร้านเลยค่ะสักพักนึงเป็นใบเลยหนูอะเรียกเลยโอ้ยที่นี่นะคุณพี่ครับร้านผมนะเรียกโคตรก๋วยเตี๋ยวมาวัยรุ่นแบบนี้นะไว้ตั้งแต่หมูน้ำใสน้ำตกต้มยำเย็นนโฟก๋วยเตี๋ยวเป็ดย่างก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโล้มีก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นมีต้มเลือดหมูมีพัดผัดถังตำจั๋งกระดอกพริกตุ๋นเครื่องเทศด้วยกินผัดถังตำจั๋งต้องอายุยืนหมื่นปีกินตึกไปไก่แข็งแรงทั้งปีแม่รู้เรื่องไหมตั้งแต่เล่ามาทั้งหมดรู้เรื่องแม่บอกรู้เรื่องขอหนึ่งเมนูไม่ได้ยินว่าอะไรคะลีลาการพูดแบบนี้แหละค่ะเป็นจุดเด่นจุดขายของที่ร้านบางคนฟังไปงงไปไม่รู้จะสั่งอะไรเลยก็มีต้องบอกว่าถ้าเป็นลูกค้าประจำก็จะเข้าใจคนอย่างพี่ตุ้มค่ะแต่ถ้าขาจรเนี่ยอาจจะมีเอิงขนาดคนในร้านเนี่ยยังยอมปล่อยให้แกพูดอยู่คนเดียวจนชินเอาเป็นว่าเราตามพี่ตุ้มแกไปทำเมนูชื่อแปลกนั่นก็คือพัดกระถางซัมจั๋งกับดอกพิกลตุ๋นเครื่องเทศพัดกระถางซัมจั๋งกับดอกพิกลตุ๋นเครื่องเทศพัดพระถังพัดนี่พัดพระถังทำจังพัดพระถังทำจังอ๋อเดี๋ยวรู้มาจะบอกว่ามาจากไหนอ๋อนี่คือพัดพระถังทำจังพัดพระถังทำจังกับดอกพิกลตุ๋นเทศดอกพิกลถุงกุนเนื้อเทศเฮ้ยนี่เอ้ยกระหังหมูมาสับทับพับทับแบบพวกมันจะเป็นเฉียดชักชักชักเราก็เลยตั้งชื่อมันว่ามันเหมือนดอกพิกลเลยว่าพัดกระถางทำจังกระดอกพิกลตุ๋นเครื่องเทศเดี๋ยวหนูจะทำเดี๋ยวจะทำกับพี่เบนแล้วน้องคุกเมนูนี้ก็คือก๋วยเตี๋ยวหางหมูค่ะซึ่งต้องผัดเครื่องเทศให้หอมซะก่อนเราก็ใส่กระเทียมลงไปก่อนค่ะคลุกให้หอมกระเทียมนี่มีผสมอะไรนอกจากกระเทียมคะพริกไทยรากผักชีค่ะผัดให้หอมนะคะแล้วก็ใส่ผงพะโล้ค่ะผงพะโล้ค่ะจะทำให้หอมค่ะแล้วรสชาติดีน้ำหน่อยเหมือนจะไหม้อะค่ะเหมือนจะไหม้ค่ะแต่ต้องไหม้ค่ะต้องถึงจะหอมไม่ไหม้ถึงอร่อยผัดให้มีกลิ่นไหม้อ่อนๆจากนั้นก็ปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลทรายเติมน้ำเปล่าลงไปคนให้เข้ากันตามด้วยผวยกั๊กอบเชยและเด็ดสุดเลยก็คือข่าเผาไฟจนไหม้ทุบให้แหลกใส่ตามลงไปค่ะจากนั้นก็เททั้งหมดลงในหม้อหูหมูหางหมูได้เลย1 2อู้ตุ๋นประมาณกี่นาทีคะประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนะพอสุกแล้วก็นำมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำใส่หม้อแยกเตรียมทำก๋วยเตี๋ยวทีละชามลวกเส้นใหญ่ก่อนเลยค่ะใส่หูหมูหางหมูแล้วก็หมูตุ๋นโรยด้วยกระเทียมเจียวราดด้วยน้ำก๋วยเตี๋ยวเข้มข้นใส่เลือดแบบก๋วยเตี๋ยวน้ำตกด้วยต้องกินเลือดไหมกินเลือดกินเลือดเนาะบอกไงนี่คือทำอะไรคะลวกเปล่าครึ่งน้ำถูกต้องวันหนึ่งขายเกิน10ชามไม่ถ้าครึ่งอยู่นานขนาดนี้ลูกค้าก็รอกินนานเลยอ่ะลูกก็เนี่ยตุ๊กบอกว่าลูกค้ามาที่ไม่ต้องการมากินไงมาฟังเออมาแย่ลูกค้ามาอีกแล้วโอเคนั่นก็รีบทำเหลืออีกนิดเดียวโอ้โหจบแล้วจะกลับบ้านแล้วเอออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจริงอีกนิดเดียวโรยผักชีคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ป้อนเข้าปากแดกไม่ได้เหรอ อร่อยแบบสะเทือนใจอ่ะอร่อยแบบมีที่มาที่ไปมีทั้งฝั่งโน้มีทั้งฝั่งนี้ตักหน้าตักหลังมีทุกสิ่งทุกอย่างมีผักชีเลยคนลุกก๋วยเตี๋ยวหูหมูหางหมูเคี้ยวหูหมูกรุบกริบแค่หางหมูนุ่มๆ อร่อยตุ๊กกี้บอกว่าอยู่กับพี่ตุ้มมา2ชั่วโมงทำให้รู้ว่าแกเนี่ยเป็นคนอารมณ์ดีโพสเยอะแถมปล่อยมุกไปเรื่อยเลยก็เลยอดสงสัยไม่ได้ว่าพี่เบนสีภรรยาเนี่ยเขาทนพี่ตุ้มได้ไงอ่ะพี่เบนถามแบบนิดนึงพี่เบนเคยรำคาญพี่ตุ้มไหมก็มีบ้างค่ะไอ้บ้างอ่ะวิธีแก้เข็ดทำไงก็คือการนิ่งไปเงียบพี่เบนบอกว่านิ่งสยบความเคลื่อนไหวค่ะแล้วก็ยังแอบเมาอีกด้วยนะคะว่าเมื่อก่อนไม่ได้พูดเก่งอย่างนี้แต่ว่ามันมีสาเหตุค่ะเริ่มมาพูดเก่งแบบมากๆเนี้ยเมื่อกี่ปีแล้วคะก็ตั้งแต่ประสบอุบัติเหตุอะค่ะสมองหัวลงไหมเอาหัวลงไหมโดนทับด้วยค่ะรถทับด้วยค่ะเล่าให้ฟังสินะโอ้โหนี่ตอนแรกจะขับนั่นเนี่ยสงสารนะเนี่ยคือตอนนั้นเขาไป
ไปบ้านเราซื้อบ้านพักไว้ที่แก่งกระจานนะคะแล้วเขาก็จะไปดูแลบ้านปรากฏว่าไปกลางทางก็เกิดอุบัติเหตุรถทับรถคว่ำอะค่ะรถมันก็พลิกคว่ำแล้วทับตัวเขาไว้ด้วยแล้วก็ทับทั้งหัวสมองด้วยอะไรด้วยอะค่ะรักษานานไหมคะรักษาอยู่ ICU ประมาณ15วันค่ะICU ด้วยอะพอรถทับเสร็จก็พอรักษามาก็อาการก็จะมีการพูดเยอะมากขึ้นมันทับเส้นปากทับสมองพูดเองนะหนูไม่ได้พูดนะให้พี่ตุ้มถามหนูไม่ได้พูดเลยทับสมองนี่แหละค่ะพี่ตุ้มพูดไม่หยุดจริงๆพูดตลอดเวลาไม่รู้ไปเอาพลังมาจากไหนแต่ก็ยังสงสัยอีกเลยค่ะว่าแกเคยหยุดพูดบ้างไหมอ่ะถามพี่ตุ้มพูดเยอะขนาดนี้มีบางวันเงียบมีไหมมีเพราะอะไรถึงเงียบหลับไงอ้าวถ้าเกิดไม่หลับก็เงียบเลยใครก็จะเขาก็หลับเขาก็เงียบกันหมดแหละมีใครหลับไปพูดไปวันนี้ตุ๊กกี้ก็เลยลองให้พี่ตุ้มหยุดพูดสัก5นาทีดูสิว่าแกจะทำได้ไหมพี่ตุ้มเดี๋ยวหนูจะให้พี่ตุ้มหยุดพูดอันนี้เดินได้แต่เงียบเดี๋ยวกล้องจะตามจับว่าทำได้หรือไม่จบปิดบอลลุ่มให้พี่หน่อยปั๊บเออวิ่งเงียบจริงด้วยอุ้ยเงียบเงียบสวัสดีครับพี่ไม่เงียบนี่กันเลยเนี่ยหาลาสองเลยแกบอกว่าถ้าแกเงียบปุ๊บเมนูใครจะบอกลูกค้าใช่ไม่รู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องแต่จริงๆต้องบอกว่าพี่ตุ้มไม่ใช่ว่าดีแต่พูดนะคะพี่ตุ้มเนี่ยยังทำแบบว่าเป็นคนที่แบบทำอาหารเก่งแล้วที่สำคัญเลยนะคะมีสิ่งประดิษฐ์ที่แบบคิดขึ้นมาโอ้โหจริงๆเห็นแล้วใช่ใช่แต่เรายังไม่ให้ดูได้ไหมฮะบอกได้บอกใบ้เลยว่าสิ่งประดิษฐ์สิ่งนี้บอกได้เลยว่าใหญ่กว่าสุนภูมิค่ะสนับสนุนมือใหม่หัดขายโดยซอสปรุงรสฝาเขียวตราเด็กสมบูรณ์ใส่ใจคนที่คุณรักตลอดไปช่วงระเบิดความซ่าตามล่าเมนูเด็ดสนับสนุนโดยเป๊ปซี่เฮ้ยขอโทษนะครับนั่งด้วยคนได้ไหมครับอยากกินอะไรดีครับเดี๋ยวผมเลี้ยงนะครับซูชิไหมครับถ้าเป็นซูชิเหรอครับก็ต้องเป็นโอโตโร่ซูโตโร่โอ้ยห่านี่บ่มีดอกอายโอโตโร่โอโตโร่ห่านี่เขามีแต่ซูชิลาบกับน้ำตกกินได้ยี่บ่เฮ้ยมีอีสานอ่ะเนี่ยเป็นปีได้จะว่าไปร้านตามๆปักซอยแบริ่ง58เนี่ยก็ช่างสร้างสรรค์เมนูจริงๆนะครับนำอาหารอีสานมา mix and match กับอาหารญี่ปุ่นจนได้ซูชิอีสานที่หน้าตาน่าทานมากๆทำไมใครๆก็ติดใจซูชิอีสานที่ร้านนี้ครับเราใช้ข้าวเหนียวและสาหร่ายคุณภาพดีครับพอมารวมกับรสชาติจัดจ้านของน้ำตกและลาบอร่อยลงตัวมากๆครับจะอร่อยแค่ไหนลองไปถามลูกค้าที่ชิมเมนูนี้กันครับรสชาติเป็นไงบ้างครับโอ้แซ่บหลายครับน้ำลาบกับน้ำตกรสนัวซึมอยู่ในก้อนซูชิและยิ่งได้ทานคู่กับเครื่องดื่มที่เย็นซ่าเต็มที่อร่อยสุดๆไปเลยครับจะอร่อยกว่านี้นะคะถ้ามือนี้พี่ปอยเป็นคนเลี้ยงมีเท่านี้เองอ่ะเลี้ยงน้ำแทนได้เปล่านี่ดีไซน์ขวดก็เท่ๆนะพกพาก็ง่ายแถมหรือไม่หมดเนี่ยยังพกไปซ่าต่อที่อื่นได้ด้วยสนับสนุนโดยนาทีนี้เป๊ปซี่เท่านั้นอยากรู้มากประกอบเองประกอบเองเวลาประกอบเนี่ยพูดกับตัวเองไหมพูดกับเครื่องบินนี่หรอพูดกับเขาด้วยว่าไงคะพูดว่าไงคะจะเอาแบบไหนดีวะเอาแบบเอาแบบซ้ายมุดขวามุดขึ้นไปข้างล่างเออแล้วมันตอบไหมมันตอบสิแต่ว่าอะไรพี่ตอบว่าไงคะโอ้ยกูว่าดีแล้วแต่พูดเยอะแล้วเป็นคนช่างคิดช่างประดิษฐ์ขนาดนี้นะคะพอเจอพี่ตุ๊กกี้พี่ต้มจะทำเมนูพิเศษอะไรโดยเฉพาะเลยเตี๋ยวเรือนแพของพี่ตุ้มอยู่ซอยสวนผัก50เป็นร้านติดคลองนะคะบรรยากาศร่มรื่นเป็นกันเองมากๆสังเกตหน้าร้านเนี่ยจะมีหุ่นทหารตั้งตระหง่านคอยรับลูกค้าอยู่พี่เบนบอกว่าเป็นไอเดียของพี่ตุ้มที่อยากให้คนเห็นง่ายนอกจากช่างคิดแล้วก็ยังช่างประดิษฐ์อีกด้วยอย่างเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุที่อยู่ด้านหลังของแกนั่นน่ะแกทำเองนะคะเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุจะทำจากไฟเบอร์กลาสค่ะเอามาประกอบเองจนเชี่ยวชาญ
ถึงขนาดได้ลงนิตยสารอยู่หลายฉบับมีชื่อแก๊งไหมแก๊งที่นี่เหรอใช่เขาเรียกแก๊งบินบ้าบ้าบอบบินเอาจริงๆเนี่ยชอบกระตุกเราจริงๆแก๊งที่บ้านคือแก๊งที่นี่คือไอ้พวกนี้คือไอ้แก๊งบินบ้าบ้าบอบพูดเราจะมีใช่นี่เพื่อนทั้งนั้นเลยแก๊งบินบ้าบ้าบอบชมรมบินบ้าบ้าบอบของพี่ตุ้มเนี่ยมีสมาชิกกว่า20คนค่ะจะรวมตัวกันมาประชันฝีมือที่สนามบินเล็กทุ่งสีกันดอนเมืองทุกวันอาทิตย์วันนี้ก็มีเพื่อนๆในกลุ่มเนี่ยมาโชว์ลีลาการบินด้วยโดยใช้โดรนติดกล้องตัวจิ๋วแบบนี้ค่ะโอ้มาแล้วมาแล้วอุ้ยนี่คือเครื่องบินเหรอคะใช่เป็นตัวสี่ขาที่ไว้สำหรับที่ร้านพี่มาร้านไฮโซเอ้ยไฮโซไฮโซเข้ามาเอกเข้ามา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 บ๊ายบายกันเลยบ๊ายบายกันเลยบ๊ายบายบ๊ายบายโอ้ยทีมงานโอ้โหเกือบชนนกเลิศโอ้ยไฮโซเลิศ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 โอ้ยยังเงยสูงแสบตาเหรอถ้าใครสนใจภาพมุมสูงก็ติดต่อมายังที่กลุ่มบ้าบ้าบอของพี่ตุ้มได้เลยค่ะเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยพี่ตุ้มเขาไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะคะเพราะยังมีเมนูช่างครีเอทอีกหนึ่งเมนูพอรู้ว่าตุ๊กกี้จะมาร้านพี่ตุ้มก็เลยเตรียมเมนูเด็ดเอาไว้ต้อนรับจะอลังการงานสร้างขนาดไหนโอ้ยไปดูพร้อมๆกันเมนูมีชื่อไหมคะมีชื่อว่าเมนูนางพญาจอมปลวกนางพญาจอมปลวกเข้ากับตุ๊กกี้มากใช่เหรอใช่นางพญาจอมปลวกเมนูนี้พี่ตุ้มใช้เวลาคิดถึง5วันแล้วก็ใช้กระท้อนสับๆๆเอาแต่เนื้อมาสุมกองกันบนจานให้ดูเหมือนเป็นรังปลวกค่ะทำไมต้องเลือกเป็นกระท้อนนะคะมีมะม่วงมะละกอต้มตำอะไรมันก็ไปหมดแล้วเออคิดต้อง5วันเออถ้าคนอื่นมาสั่งจะกินมั้ยคะนอกจากตุ๊กกี้ไม่ได้กินตุ๊กกี้แต่เมนูนี้ทำให้ตุ๊กกี้คนเดียวจากนั้นก็นำสารพัดเมนูทั้งหมูกรอบหมูแผ่นหมูหยองมาวางให้รอแล้วก็ทำน้ำยำคล้ายๆแจ่วรสชาติเปรี้ยวนำเทราดลงไปบนรังปลวกทันทีนี่เอาโรราดไปเลยแล้วก็ทำแบบเอ้ยฝรั่งว่ามายองเนสฝรั่งเอ้ยเรานี่ไม่ใช่ย่อยนะเราเนี่ยอีกนิดเดียวเรียบร้อยแบบตุ๊กกี้โดยเฉพาะเมนูนี้มีชื่อว่านางพญาจอมปลวกนางพญาจอมปลวกมาจากกระท้อนและหมูค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อนะคะว่าพี่ตุ้มของเราเนี่ยจะทำได้แต่ก็ต้องไปลุ้นกันค่ะว่ารสชาติจะถูกใจคนกินหรือเปล่าสมชื่อค่ะพญาปลวกจริงปุ๊บพอกินปุ๊บนึกถึงอุดรเลยค่ะมันจิ๊ดจ๊าดจัดจ้านโอ้ยกินกับปูกิ๊นะครับเมนูนี้อร่อยมากอร่อยจริงนะจริงกลัวนะกลัวนะกลัวนะเนี่ยกลัวนะกลัวพี่กลัวนะครับกลัวจริงๆผู้หญิงแต่งหน้าและเพราะความใจดีที่สละเวลามาสอนมือใหม่หัดขายตลาดสดสนามเป้าขอมอบซอสปรุงรสฝาเขียวตราเด็กสมบูรณ์ให้1ลังค่ะนางพญานางพญาจอมปลวกนางพญาจอมปลวกค่ะอันนี้เป็นกับแก้มแบบชิมแบบอุ้ยที่คุณครีเอทมากเลยโอ้ตายละพี่ตุ้มน่ารักจังเลยอ่ะน่ารักกระทิงบ๊อบบี้เลยน่ารักกระทิงบ๊อบบี้เลยเอาไหมดูหน้าหน้าเครื่องเครื่องเครื่องพี่แหม่มาอยู่ตรงที่เดิมดีแล้วค่ะอยู่ที่เดิมดีรักษาฐานเอาไว้ทำให้คิดเยอะเลยนะอ๋อนี่คิดใช่ไหมไม่ใช่พี่ตุ้มทำไมชื่อนางพญาจอมปลวกครับพี่ตุ้มโอ้ยก็ปลวกตัวแม่มาที่บ้านปลวกตัวแม่มาที่บ้านพูดอะไรก็พูดไปจอมปลวกจอมปลวกเนี่ยตุ๊กกี้กำลังจะมีหนังให้เราดูปอบหน้าปลวกนี่เข้ากับเมนูแค่ชื่อก็รู้แล้วหนูเล่นเป็นไรหนูนี่เล่นเองด้วยตั้งแต่ต้นจนจบตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าตกลงใครเป็นปอบเรื่องการไปหาเอาว่าใครเป็นปอบใช่12เข้าแล้ว3วันแล้วค่ะฝากด้วยฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณพี่ตุ้มแล้วก็ครอบครัววันนี้ยกก๋วยเตี๋ยวมาให้เรากินถึงนี่ขอบคุณค่ะขอบคุณตุ๊กกี้ค่ะขอบคุณค่ะตุ๊กกี้พาไปรู้จักพี่ตุ้มนะช่วงหน้าค่ะจะพาไปดูหอนาฬิกาเปลี่ยนสีได้จะเป็นที่ไหนเดี๋ยวมาดูค่ะสุดยอดร้านคุณภาพสนับสนุนโดย Carnation
ที่ตัวเมืองนครพนมมีถนนเลียบลำน้ำของที่มองเห็นฝั่งลาวได้ด้วยนะตังและบ้านไม้สีเหลืองเด่นนั่นก็คือร้านฮาคาวสครับที่พร้อมเปิดเป็นจุดชมวิวให้สำหรับผู้ที่มาเยือนด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นทั้งภายในและภายนอกอีกด้วยนะครับสังเกตความอร่อยต้องสังเกตที่ตรงนี้มีเครื่องดื่มสดชื่นหลายเมนูไว้คอยบริการแถมยังมีเค้กสีสันสดใสซิกเนเจอร์ของร้านน่าชิมมากๆเลยนะครับพี่อิงคัลเลอร์เค้กได้ละค่ะสีสันน่ารักน่าชิมจริงๆนะแถมรสชาติก็ยังนุ่มนวลทั้งแป้งและครีมที่อยู่ในแต่ละชั้นของเค้กกินกับซอสผลไม้แล้วเปรี้ยวๆเข้ากันกลมๆอร่อยลงตัวเลยนะตังเค้กอร่อยแบบนี้ต้องถามเคล็ดลับจากคุณน้องแล้วล่ะครับเคล็ดลับก็คือการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติแล้วก็ใช้ส่วนผสมที่มีคุณภาพค่ะแป้งของเค้กแต่ละชั้นจะใช้สีจากธรรมชาติทั้งหมดค่ะอย่างสีจากอัญชันสีจากขมิ้นเติมความหอมมันกลมกล่อมด้วยนมข้นจืดที่ดีสีขาวนวลสวยจนเป็นซิกเนเจอร์ที่ลูกค้าติดใจค่ะอร่อยครบมาตรฐาน Carnation Creation by FNN แบบนี้รับกิฟต์เซตผลิตภัณฑ์คุณภาพไปเลยครับสนับสนุนโดยสังเกตความอร่อยสังเกต Carnation ร่วมด้วยช่วยขายโดยปูนอินทรีย์ปูนดีได้ดั่งใจ AIS 3G 2100คลื่นเดียวแรงชัวร์ทั่วไทยมีแฟนเพจครึ่งล้านเนี่ยตอนนี้มาถึงรายการเลยนะเนี่ยโอ้ยมากันเยอะเดี๋ยวจะเอาลายเซ็นเหรอคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะออกไปเลยไปเลยเลยสงสัยจะเป็นแฟนคลับเจ๊หนูเหมียวกับไอ้หมวยไม่เป็นไรหรอกก็อย่าไปคิดอะไรมากนะเจ๊นะอย่างที่เชียงรายเจ๊เห็นไหมจริงๆมีที่เที่ยวเยอะมากเห็นไหมคะแต่คนเนี่ยไปดูหอนาฬิกากันเพียบเลยไปดูแต่หอนาฬิกาเพราะว่าเขาไม่มีนาฬิกาของชวนใส่มาเล่านี่ไงเราไม่มีนาฬิกาเลยต้องไปถึงเชียงรายเลยตามไปดูค่ะสมัยนี้นะครับจะเดินทางไปเชียงรายไม่ใช่เรื่องยากเลยแหละครับใช้เวลานั่งเครื่องบินแอร์เอเชียเพียง1ชั่วโมงกับอีกถึง10นาทีถึงแล้วครับใช่ไหมจ๊ะหมวยเล็กต้องบอกว่าบนเครื่องของแอร์เอเชียเขาจะมีขนมขบเคี้ยวหรือเอเชียนสแน็คให้กินกันเพลินๆด้วยนะคะซึ่งเป็นสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดหรือเมืองต่างๆทั่วเอเชียเลยค่ะอย่างนี้เป็นผลไม้อบแห้งจากประเทศลาวของไทยเราก็มีนะคะเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบเกลือแล้วก็มีรสต้มยำของดีจากภูเก็ตแพ็คเกจจิ้งเป็นลายแบบว่าตึกชิโนโปรตุกีสด้วยนะคะเอาเป็นว่าของหนูเมาหมดเนี่ยเธอเนี่ยหาเรื่องกินจุ๊บกินจิ๊บได้ทุกที่เลยนะหมวยเล็กมามาเดี๋ยวจะพาไปแอวเชียงรายกันนะครับวันนี้จะพามาแอวกาดบ้านดูนะครับเป็นกาดที่อยู่ใกล้ๆกับสนามบินเนี่ยแหละฮะยิ่งถ้ามาช่วงเย็นๆด้วยแล้วก็ลูกค้าก็จะเยอะเป็นพิเศษเพราะว่าจะเป็นตลาดที่เน้นกับข้าวสำเร็จแบบคนเจียงไฮ้แท้ๆเลยล่ะครับเนื้อแท้ๆเลยเห็นมีหลายอย่างด้วยอันนี้อะไรบ้างคะแกงปูปูนาค่ะแกงทางเหนือค่ะเป็นแกงใส่ข้าวคั่วโอ้รออันนี้อะไรคะอันนี้มันปูอ่องค่ะอุ้ยอันนี้เลิศอันนี้คือมันบ้านหรือว่าเอาแต่มันมาผสมกับไข่แล้วมันปูเอาไปนึ่งอ่านของกัดเตาถ่านเท่าไหร่คะเนี่ยถุงละ25แล้วอันนี้ก้ามันอันนี้เป็นก้ามมันแยกขายต่างหากอย่างก้ามปูอันเนี้ยถ้าหนูกินมันมีเนื้อมั้ยคะมีค่ะแกะกินเล่นๆปกติเนี่ยเนื้อมันเยอะมั้ยอ่ะเนื้อมันจิ๋วลิ่วอ่ะของนี่เนาะหวานด้วยหอมด้วยเนื้อมันก็จิ๋วหลิวจริงๆนะสิครับแต่อีกอย่างหนึ่งที่หากินได้ตลอดทั้งปีก็คือรังผึ้งเนี่ยแหละครับดูอันนี้นิดนึงมันคือรังผึ้งป่ะคะไปผึ้งค่ะเป็นตัวอ่อนของผึ้งอะค่ะต้องไปนึ่งหรือว่าไปเอาใส่ใบตองห่อก้างเพราะข้างในมันมีตัวอยู่หมดเลยค่ะเท่าไหร่คะเนี่ยขายเป็นขีดขีดละ60ค่ะ
รังผึ้งป่าแบบนี้เป็นอาหารยอดนิยมของคนเหนือเลยแหละครับสามารถกินได้ทั้งสดๆหรือว่าเอาไปย่างก็ได้เพราะว่ากันว่ากินแล้วสวยสนใจสักตัวไม่ละหมวยเล็กเอาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปป้า กันแหมกับสาวสวยคนหนึ่งนะฮะดูคุณน้องเขาสิฮะแต่งหน้าทาตาซะเป๊ะเลยประหนึ่งว่าจะไปเดินแคทวอล์กนะเธอคนเหนือเนี่ยสวยนะสวยครับสวยเนี่ยสวย สวยเลยเป็นคนเหนือไหมคะค่ะคนเหนือค่ะอยู่ที่นี่ค่ะแล้วมาซื้ออะไรคะวันนี้ซื้อกับพี่มาไปทำที่นี่บ้างแล้วก็วันนี้จะทำผัดถั่วหมูอะไรกันเนี่ยเป็นอยู่ร้านสูงสวยกับพี่เขาค่ะรับงานอีเวนต์ทั่วไปค่ะเมื่อกี้ค่ะเขาเป็นช่างนะคะเขารับงานมาจากข้างนอกแต่เขาแต่งเต็มมากแต่งมาแล้วก็ให้สวยด้วยนะก็ให้สวยด้วยสิว่าไม่งั้นลูกค้ามันก็ไม่รู้ว่าเป็นช่างใช่ไหมล่ะช่างที่ไหนจะสวยแล้วจะน่าใช่ไหมถูกต้องถูกต้องต้องสวยสวยด้วยขอบคุณค่ะอ้ำค่ะอ้าวน้องรถเมย์อ้าวรถเมย์ตายอัมพัชราภาหรืออัมอธิชาติกันจ้าไม่แซวเล่นนะอิ่มท้องกันแล้วจะพาไปอิ่มใจกันต่อที่อนุสาวรีย์พ่อขุนเมงรายมหาราชนะครับต้องบอกว่าพ่อขุนเมงรายเนี่ยเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนเชียงรายเลยนะฮะใครที่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจก็จะมาบนบานศาลกล่าวให้พ่อขุนเนี่ยช่วยกันทุกคนเลยแหละครับซึ่งของที่จะแก้บนก็ต้องเป็นไข่ต้มแล้วก็ขนมจีนน้ำเงี้ยวเท่านั้นนะฮะพ่อขุนท่านชอบครับบนอะไรไว้คะบนเรียนจบครับผมจบแล้วเลยต้องมาแก้บนเป็นอะไรคะไข่เป็นไข่199ฟองครับก็ตอกดอกไม้อย่างเงี้ยก็ตอกดอกไม้คราวนี้อ่ะคะมีอะไรบ้างคะเนี่ยน้ำเงี้ยวมีน้ำเงี้ยวค่ะมีช้างคู่นึงไข่กี่ฟองคะ99ค่ะ99บนอะไรเนี่ยที่บ้านทำฟาร์มพืชค่ะแล้วทีนี้ก็เลยบนท่านว่าปีนี้ขอให้ได้50ถังแล้วทีนี้ได้อยู่65ถังทุกปีต้องมาบนอย่างนี้ไหมคะพี่ก็ครับที่ผ่านมาส่งรูปไปเรียนเสร็จพี่ก็ไฟแดงก็อธิษฐานอยากจะบนบ้างละสิหมวยเล็กแต่อย่าอธิษฐานนานนะเดี๋ยวจะพามาดูหอนาฬิกาที่สวยแล้วก็วิจิตรที่สุดในประเทศไทยตั้งอยู่ที่ถนนบรรพประการนะครับแล้วก็ที่เห็นลวดลายอ่อนช้อยแบบนี้เป็นฝีมือของอาจารย์เฉลิมชัยคนเจียงไฮ้แต่เนี่ยแหละครับใช้งบไปทั้งสิ้น5ล้านบาททวนเปล่าๆนะฮะนาฬิกาบอกเวลาแล้วค่ะนี่เลยหอนาฬิกาต้องบอกว่าสวยที่สุดในประเทศไทยแล้วแหละรถเมย์ว่านะและช่วงเวลา1ทุ่ม2ทุ่มแล้วก็3ทุ่มนะคะก็จะมีการแสดงแสงสีเสียงมีไฟเห็นไหมคะแสงเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวลองดูว่าจะสวยขนาดไหนถ้ามีโอกาสมาเชียงรายนะครับก็ต้องมาแวะถ่ายรูปกับวงเวียนหอนาฬิกาให้ได้เลยนะครับมีวันละ3รอบรอบละ8นาทีเท่านั้นนะฮะเอาล่ะขอไปฟังเพลงชิลๆก่อนเข้านอนแล้วกันนะครับงามใช่มีดอกบัวอยู่ข้างในมีลูกเขางามหลายจุดนะใช่งามหลายจริงๆต้องบอกว่านักท่องเที่ยวชอบมากค่ะถึงขนาดบอกว่าไปปูเสือรอชมแสงสีเสียงที่หอนาฬิกาเลยแต่สวยจริงๆค่ะยิ่งบอกว่าเป็นงานปั้นของอาจารย์เฉลิมชัยด้วยอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์ด้วยนะคะสวยเลยเจ๊แล้วคนแถวนั้นเขาพูดคุยกันเรื่องแผ่นดินไหวยังไงบ้างคนในตลาดที่หนูไปดูอ่ะหนูว่าเขาก็บอกว่าแบบไม่มากนะยูคือคนจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยพอมันสั่นปุ๊บเหมือนหมูเขาพูดอยู่ว่าเหมือนหมูตกมันน่ะก็ทำท่าให้หนูดูด้วยค่ะประมาณอย่างนั้นแต่ว่าตอนนี้คงไม่มากไม่มากมันห่างจากเมืองเยอะใช่ค่ะไงขอเป็นกำลังใจให้ชาวเชียงรายทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ผู้ที่อยู่อาศัยที่นั่นด้วยขอให้บารมีพญาเมงรายปกปักรักษาบ้านเมืองของชาวเชียงรายด้วยค่ะนี่แหละหมดเวลาแล้วพูดพร้อมกันค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ